ระนครอาคารสงเคราะห์เขาบอกว่าถ้าแต่งบ้านเขาเนี่ยเหยียบล้านดีเจเอกกี้เป็นคนแต่งบ้านให้แล้วก็ได้พิเศษเลยฮะเป็นราคาที่แพงเป็นพิเศษเลยจริงๆตรงนี้ก็เปิดให้ดูว่าอ๋อบ้านนุ้ยเป็นแบบนี้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 เออเธอส่งให้ฉันหน่อยสิเอาแบบของเราไปก๊อปเลยเอาแบบของเราที่เราเสียไป 800,000 บาทเนี่ยเอาไปก๊อปใครอ่ะมึงนั่นแหละอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการบ้านแสนสุขนะครับแขกรับเชิญของเราดีเจนุ้ยและน้องแอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองคนนี้อาจจะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าสนิทกันมากสนิทกันได้ยังไงคุณสองคนน่ะตอบไม่ถูกเลยพี่วิลลี่เอาจริงเหรอเธออย่าทำเหลอหลาเอาหรอเธอก็รู้ว่างานช่วงนี้มันหายากเออถ้าเขาบอกว่าสนิทกันมากก็ทำแซงว่าเป็นสนิทสนมกันเธออย่าทำเหลอหลาฉันยังนั่งเฉยๆเลยสนิทกันมากันแบบที่เรียกได้ว่าคุณมีเขาเป็นที่ปรึกษาเลยใช่ไหมในทุกจังหวะของชีวิตคือพี่นุ้ยนี่แหละค่ะคุณพ่อเอางี้ก่อนดีกว่าสมัยก่อนเจอแอร์พันธิราเนี่ยยังไงถ้าเจอกันเนี่ยเขาจะต้องรีบวิ่งมาบอกเราก่อนพี่คนนี้แฟนหนูพี่คนนี้แฟนหนูเราคิดในใจบอกทำไมวะบอกทำไมวะครับที่เขาบอกเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะอะไรครับช่วงนั้นเขาเปลี่ยนแฟนบ่อยโอ้สลับสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนกับแบบว่ากำลังพิสูจน์ว่าคนไหนใช่คือไม่เขารีบมาบอกเราจะได้ไม่โป๊ะแตกว่าเออเดี๋ยวเราไปทักใช่ไปทักคนนี้เป็นอีกคนนึงคนนี้เป็นคนนึงอะไรเงี้ยกลัวตรงนั้นคือคนอื่นหนูไม่กลัวเลยนะแต่พอเป็นพี่นุ้ยหนูจะรู้สึกว่าเนี่ยชอบแบบทำลายแบบว่าความรู้สึกหรือว่าชอบทำลายโมเมนต์พังๆอ่ะพี่วิลลี่ก็เลยต้องวิ่งไปบอกอ่ะพี่วิลลี่หนูก็เจอพี่วิลลี่บ่อยหนูเคยวิ่งไปบอกพี่วิลลี่ไหมอ่ะนี่แฟนหนูนี่แฟนหนูไม่เคยแต่ดีเจนุ้ยก็คือถ้ากัดได้คือกัดรู้ว่าเอ้าเปลี่ยนแฟนเอ้าวันนั้นไม่ใช่คนนี้นี่นี่คือดีเจนุ้ยนี่คือดีเจนุ้ยความสนิทที่ต้องระวังรู้จักกันกี่ปีแล้วเนี่ยถ้าเอาที่ได้คุยกันจริงๆจังๆเนี่ยก็เพราะว่ามาทำงานร่วมกันเขาอะไปแทนพิธีกรอีกคนนึงแล้วเราอะก็เป็นคนที่มาทำงานช้าก็คือคนอื่นเขาก็ไม่ทำอะไรแต่นี่มาถึงปุ๊บก็คืออีนี่ทำตัวสนิทสนมกูมากโพสลงตามลงอินสตาแกรมยังไม่มาอีกเหรอนู่นนี่ตามจะแบบรู้สึกว่าอีนี่มึงเป็นใครเนี่ยมึงตามเฮ้ยเธอไม่รู้สึกสนิทกับฉันเลยเหรอตอนนั้นอะฉันรู้สึกสนิทกับเธอมากก็คือเพื่อนยังไม่มาทำงานก็เลยตามหน่อยแต่ว่าไม่ได้โทรตามโพสลงอินสตาแกรมเมื่อไหร่ดีเจนุ้ยจะมาเอ๊ะพิธีกรหลักไม่มาเหรอพิธีกรเสิร์ฟมาแล้วนะโอ้นี่คือการตีสนิทแบบแอร์เขานะไม่เคยบอกรายการไหนมาก่อนบอกรายการนี้รายการแรกตอนนั้นโกรธเอ้ยจริงเหรอโกรธบอกทีมงานเลยเอาใครมาก็ได้ยกเว้นแอร์พันธิลาทีมงานเขารู้ว่าเรามาช้าเพราะบอกทีมงานแล้วแต่อีนี่เป็นใครมาแทนตามกูอยู่นั่นแหละและตามให้คนประชาชนเขารู้อ่ะเป็นคนที่ใส่แบบเนี้ยเจ้าคิดเจ้าแค้นและแอร์ไม่รู้ตัวนะทุกวันนี้ยังจิกอยู่เลยนะรายการใหม่ก็ยังจิกตามอยู่เลยอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะแอร์ก็ไม่รู้ตัวเพราะว่าหนูตัดสินใจไม่ได้บอกแอร์เคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโกรธเขาแล้วไม่คุยกับเขาแล้วก็แบบรู้สึกว่าอยากจะโทรศัพท์อ่ะไปเคลียร์กับเขาว่าไม่ต้องตามพี่คุยกับทีมงานแล้วเดี๋ยวพี่ไปอาจจะถึงช้าหน่อยก็คือคุยกันแล้วไม่ได้ว่าไปช้าแบบอะไรอย่างงี้แต่คิดในใจว่าก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าคนเรามันไม่ใช่นิสัยครับมันเป็นสันดานคือคนมันเป็นสันดานแบบนี้มันแก้ไม่ได้เราก็เลยทำความเข้าใจเพื่อนเรามากกว่าแล้วทีเมื่อเช้าฉันมาช้าเธอยังถ่ายคลิปฉันอยู่เลยอ่ะทำไมอ่ะถ้าต้องทำให้คนอื่นเขารอเนี่ยก็ต้องรีบลงจากรถแล้วยังไม่ลงจากรถอีกโอ้โหมาช้าแต่เล่นใหญ่มากเลยอ่ะบอกพี่มาช้าแต่เล่นใหญ่มากโอ้โหดูเองอย่างดีนี่ก็คือสันดานเหมือนกันสนิทมากเนี่ยเคยไปบ้านเขาไหมไม่ให้เข้าบ้านทำไมอ่ะเขาให้ส่งแค่น้ำส้มไปที่บ้านเขาแขวนไปที่หน้าบ้านเขาเท่านั้นแต่แอร์ไม่ต้องมามันมีอะไรที่มันเป็นความลับที่บ้านเหรอนุ้ยที่พี่ได้ยินมาว่าไม่มีใครในวงการบันเทิงเคยไปบ้านนุ้ยเลยเพราะว่าติดนิสัยตั้งแต่เด็กๆ
คือแม่หนูเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าคือเมื่อก่อนที่บ้านหนูทำค้าขายแล้วแม่ก็จะรู้สึกว่าฉันจะขายของเพราะฉะนั้นเธอถ้าเธอพาเพื่อนเธอมาเล่นก็จะวุ่นวายปวดหัวแม่แม่ก็จะบอกไม่ต้องลูกเราไม่ต้องไปบ้านใครและลูกใครก็ไม่ต้องมาบ้านเราเพื่อนหนูอ่ะสงสารเพื่อนมากทำไมอ่ะเพื่อนลงมาถึงหน้าบ้านเราแล้วอ่ะจ๊ะเอ๋จ๊ะเอ๋เราก็ไม่ต้องเข้ามามึงยืนตรงนี้ยืนตรงนี้จริงเหรอเพราะว่ารู้ว่าที่บ้านเราเป็นแบบนี้มันเลยปลูกฝังเราเป็นนิสัยอีกอย่างคือแม่ไม่ชอบเรานอนค้างที่ไหนเลยอย่างสมมุติว่าไปมหาลัยเฟรชชี่มหาลัยอย่างเงี้ยเชื่อไหมคะว่าแม่เตรียมถุงกับเสื้อผ้าอีกชุดนึงให้เราไปเปลี่ยนในห้องน้ำและเพื่อจะเอาเราอ่ะกลับโอ้จะห่วงอ่ะแม่ห่วงอ่ะเอาเรากลับนี่คือผมก็ไม่เคยรู้นะว่าบ้านคุณเป็นแบบนี้คือมันซีเรียสขนาดที่เรียกได้ว่าไม่ให้ไปค้างบ้านใครไม่ต้องใครมายุ่งกับฉันใช่ห้ามมีการสื่อสารกับมนุษย์ดูนะเพื่อนมาถึงหน้าบ้านแล้วไล่เพื่อนกลับไปมึงกลับไปไม่ได้ไปอย่างนี้แล้วแม่เธอไม่เอาเข้ามากินน้ำกินท่าก่อนลูกไม่มีเลยตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นนะ นี่คือไม่มีเลยไอ้ถามจริงสมมติไอ้ไปกับพี่นุ้ยหนูนอนกับพี่ได้ไหมอ่ะไม่ได้ทำไมพี่หนูไม่คิดอะไรหนูไม่แอบอันนี้ไม่ได้เพราะไม่นิสัยไม่ได้เพราะรังเกียจตอนนี้นุ้ยมีบ้านกี่หลังคือตอนนี้นุ้ยเป็นเด็กต่างจังหวัดอยู่กาญจนบุรีเข้ามาเรียนมหาลัยก็คืออยู่คอนโดซื้อคอนโดไว้อยู่เสร็จปุ๊บพออยู่คอนโดเสร็จปุ๊บก็รู้สึกแบบว่าตอนนั้นนุ้ยจะจดบริษัทจะจดบริษัทแล้วก็ขอทำเรื่องว่าฉันขอจดบริษัทในคอนโดได้ไหมเขาก็หายไปตั้งหลายวันของก็จะขายอยู่แล้วจะขายของอยู่แล้วไม่อนุมัติให้จดบริษัทสักทีของก็จะเข้าไปขายเขาต้องใช้บริษัทขายไงฮะขายไม่ได้จนวันสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่อนุญาตให้จดบริษัทที่คอนโดนี้เป็นห้องนี้ไม่ได้เลยห้องนี้ไม่ได้ก็เลยโกรธโมโหก็เลยขับรถออกมาจากคอนโดเราแล้วขับมาเรียบด่วนนะคุณพ่อขับมาเรียบด่วนขับไปเลยไปตรงถือลาดพร้าวคิดว่าชีวิตเราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้รถติดเหลือเกินแต่ช่วงกําทาวอินทาวเนี่ยมันกำลังดีเห็นอยู่ที่หนึ่งประกาศขายเราก็เลยซื้อที่นั่นเอาไว้แล้วพอมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเขตอะเขตที่นี่เขาเรียกว่าวังทองหลางคือเขาบอกที่นี่เป็นแบบวังทองหลางคือวังทองอะวังของทองอะขุมเงินขุมทองอยู่ที่นี่เราก็เลยตีแผ่อาณาจักรของเราไว้ที่ทาวินทาวตรงนี้ก็คือเราก็ล่าสุดก็คือซื้อบ้านหลังหนึ่งเอาไว้ในโซนนี้แถวนี้นี่แล้วก็ซื้อออฟฟิศอีกที่หนึ่งไว้แถวเนี้ยแถวๆนี้ฮะอีกที่หนึ่งไอ้บ้านที่มีแอร์27ตัวน่าเหรอใช่ป่ะอันนั้นแบบแพงๆที่ค่าออกแบบใช่ป่ะเหมือนกูอ่านข่าวมาแบบว่าแม่งแอร์มีหรอไม่มีแอร์โคตรเยอะอ่ะแม่งติดหมดทุกที่เลยอ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ถ้าแต่งบ้านเขาเนี่ยเหยียบล้านดีเจเอกกี้เป็นคนแต่งบ้านให้แล้วก็ได้พิเศษเลยฮะเป็นราคาที่แพงเป็นพิเศษเลยจริงๆตรงนี้อ่อนได้มั้ยนะอ่อนได้มั้ยนะแต่งบ้านเขาเนี่ยเหยียบล้านเฉพาะค่าออกแบบนะคะไม่รู้ไม่เข้าใจเพราะมันมี3หลังงงไปบ้านกันดีกว่าไม่ต้องไปฮะไม่ต้องไปร้องเลยไม่ให้ไปเข้าบ้านนะคุณพ่อคือถ้าพูดถึงค่าตกแต่งบ้านนี่ก็คือเราก็ได้น้องชายของพี่เอกกี้เป็นคนทำให้ดีเจเอกกี้เป็นคนแต่งบ้านให้แล้วก็ได้พิเศษเลยฮะเป็นราคาที่แพงเป็นพิเศษเลยจริงๆตรงนี้ยอดฮะเยี่ยมเลยไม่ละหลังเอาราคาให้ใครดูทุกคนก็บอกว่าเหรอไม่แล้วเธออยู่ยังหลังเนี้ยเอ๊ะมันออนได้มั้ยนะออนได้มั้ยนะได้สนุกดีไม่แต่ว่าเขาออกแบบสวยจริงสวยจริงแบบเทพแล้วเพราะอ่ะพูดตรงๆนะฮะเออค่าออกแบบ 800,000 บาทเฉพาะตกแต่งภายในค่าออกแบบแพงไม่เท่าไหร่แต่มีคนคนนึงที่กำลังจะทำบ้านเหมือนกันแล้วก็ไม่ยอมจ้างอ่ะไม่ยอมจ้างอินทีเรียมาออกแบบบ้านแต่ใช้วิธีการอะไรรู้ไหมฮะเธอบ้านเธอเป็นยังไงอ่ะก็เปิดให้ดูว่าอ๋อบ้านนุ้ยเป็นแบบนี้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 เออเธอส่งให้ฉันหน่อยสิเอาแบบของเราไปก๊อปเอาแบบของเราที่เราเสียไป 800,000 บาทเนี่ยเอาไปก๊อปใครอ่ะมึงนั่นแหละเฮ้ยจริงขอดูเฉยๆเอาดูเฉยๆหรือก๊อปแล้วบอกใครรู้ป่ะแล้วบอกสวยดีนะเธอ
ได้สินี่เธอมันจิตใจแคบพี่นุ้ยก็ข้าขอเอามาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ข้าเอาแบบหนูก็จ้างแต่หนูจ้างแค่แสนกว่าบาทที่จะจัดแสนไงซึ่งบ้านมันอะพื้นที่ใหญ่กว่านุ้ยอีกอะแสนกว่าบาทแบบบ้านเธอมาจากไหนแอร์เขาเรียก inspiration 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 คือสวยดีเก็บมาเป็นหนึ่งใน reference เท่านั้นแหละแต่บ้านหนูก็แบบว่าก็ให้เขาไปแบบคือโจทย์แต่ละบ้านมันไม่เหมือนกันพี่วิลลี่แล้วเราก็รู้สึกว่าบ้านพี่นุ้ยก็จะได้ความเขาเรียกว่าเป็นคอนเทมต์อะแต่ว่าบ้านแอร์ทางนี้ทางนั้นเนี่ยก็อยากออกแบบให้พ่อแม่ชอบด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอะทำตามพี่นุ้ยหมดมันจะดูวัยรุ่นเกินไปสำหรับแอร์นะแม่ก็จะชอบความคิ้วความบัวหน่อยคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้แค่ต้องทำบ้านคุณแม่ชอบแบบนั้นคุณพ่อชอบอะไรคุณชอบอะไรก็ได้ที่แม่ชอบถ้าเป็นพ่อจะง่ายๆเขาเพิ่งซื้อที่นะฮะซื้อที่อะไรทำไมต้องพูดซื้อที่หนึ่งซื้อที่แห่งหนึ่งซื้อที่แห่งหนึ่งไว้ปลูกบ้านให้พ่อแม่อยู่หรือสำหรับพ่อแม่มีบ้านอยู่แล้วเราจะไปซ่อมบ้านพ่อแม่แล้วที่ตรงนี้มันเป็นเรือนรักของเราคืออย่างนี้หนูว่าทำรีโนเวทบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่พี่วิลลี่จริงๆตั้งแต่เอาแบบของพี่นุ้ยมาตอนเธออย่าพูดบ่อยดิแอมมันดูไม่ดีมันดูขี้โกงอ่ะตั้งแต่เอาแบบของมันไม่เหมือนขนาดนั้นเดี๋ยวหนูเปิดให้ดูก็ได้เธอขี้โม้จะบอกว่าประมาณ2ปีแล้วพี่วิลลี่ยังไม่ได้สร้างเลยยังออกก็แบบเข้ามาแล้วเนี่ยนะมันต้องทำต่อนู่นต่อนี่แล้วคือด้วยความที่โครงสร้างมันเป็นโครงสร้างบ้านเก่า30นิดๆนะคะ30กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดต่างๆนี่เรื่องของการเจาะฝ้าหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่รีบขอเป็นแบบที่ใช่ที่สุดแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าบ้านพ่อแม่เนี่ยอยู่ไกลแล้วเราก็ติดปัญหานั้นเราก็เลยรู้สึกว่าเราชินกับการอยู่ในเมือง10กว่าปีเพราะฉะนั้นหนูก็เลยขอซื้อบ้านในเมืองหน่อยก็เลยซื้อพื้นที่ในเมืองมาเพื่อที่จะสร้างเป็นบ้านของตัวเองในอนาคตค่ะรวยไม่รวยซื้อที่ทองหล่อฮะโอ๊ยเวอร์ไม่ใช่อย่าบอกนะว่าไอ้ที่แปลงนั้นใหญ่ๆที่ติดถนนทองหล่อเลยนี่12ไร่12ไร่นี่ซอยไหนอีนี่ซอยไหนกูอยากรู้แม่งมีที่12ไร่ในทองหล่อด้วยเหรอไม่มีจริงๆซื้อที่แถวเอกมัยพี่วิลลี่เอกมัยแถวๆบ้านพี่วิลลี่นั่นแหละคือตรงนั้นจะเป็นบ้านของเราเองใช่ค่ะแต่ปกติทุกวันนี้ยังกลับไปนอนกับพ่อกับแม่ที่บ้านพ่อแม่อยู่ไม่เลยพี่วิลลี่หนูอยู่คอนโดแต่ว่าแค่ใจหนูความฝันหนูอะไม่ใช่ใจหนูความฝันหนูคือเป็นเด็กใจแตกอะคือเธอยังอยู่คอนโดได้เลยอ่ะทำไมฉันอยู่ไม่ได้อ่ะพ่อแม่ฉันอยู่ต่างจังหวัดฉันมาอยู่ใช้ชีวิตในกรุงเทพก็ฉันบอกว่าบ้านฉันอยู่บางนามันก็คือไกลฉันรู้สึกว่าทำงานตรงนี้มันสะดวกเธอไม่รักพ่อรักแม่เธอไม่รักแสงสีเปล่าวันที่ทองหล่อไฟดับวันนั้นน่ะฉันเห็นเธอขับรถหนีออกจากทองหล่อเลยเธออยู่ไม่ได้เลยพอไฟแม่งดับที่ทองหล่อเธอแบบอุ้ยไม่ได้เลยไม่แต่ว่าจริงๆอ่ะแอร์กับพี่นุ้ยคือโดนเลี้ยงมาแบบแตกต่างกันมากเพราะว่าอย่างพี่นุ้ยเนี่ยห้ามให้เพื่อนมาบ้านห้ามไปนอนบ้านเพื่อนแม่แอร์ก็จะพูดว่าห้ามนอนบ้านเพื่อนแต่ให้เพื่อนมานอนบ้านเราได้จะกินอะไรเลี้ยงอ๋อเด็กๆอยากกินสปาเด็กๆอ่ะฟิลแบบว่าเด็กมหาวิทยาลัยอยากกินไอ้พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เล็กๆน้อยๆได้แม่ซื้อมาไว้ที่ตู้เย็นเอาเพื่อลูกมานอนบ้านให้หมดมันเป็นความสบายใจของพ่อแม่ใช่เขาบอกเขาอยากเห็นแบบว่าถ้ามีใครลูกสนิทกับใครอยากรู้จักเพื่อนมานอนบ้านแล้วเมื่อก่อนเนี่ยตอนแอร์เรียนอยู่ปีหนึ่งเนี้ยค่ะจะต้องไปเรียนที่มศวองคลับไกลมากแล้วเพื่อนเนี่ยแต่ละคนก็ยังไม่มีรถด้วยความที่เด็กๆแต่ว่าเรามีรถเราขับรถตั้งแต่มัธยมแล้วเพื่อนก็จะต้องมานอนบ้านเราเพื่อเราจะขับรถพาเพื่อนเนี่ยไปเรียนที่นครนายกเนี่ยตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่รักเราไหมที่ให้เราไปเรียนมศวองคลับเนี่ยไม่แต่ว่าบ้านแอร์พี่วิลลี่คือจริงๆพี่ไปตรงนั้นเพื่อไปซื้อต้นไม้ปลูกที่บ้านเท่านั้นเลยคลอง15คลองอะไรนั่นน่ะคือถ้าจะเลยกว่านั้นพี่ต้องไปวังตะไคร้แล้วเพราะเหตุใดพี่วิลลี่คือด้วยความที่หนูอยากเรียนคณะนี้ของที่มศวแต่ปีหนึ่งมันมีข้อจำกัดคือเราจะต้องไปเรียนที่องคลักษ์ที่นครนายกแต่ว่าจะบอกว่าบ้านแอร์เป็นบ้านที่มีผู้หญิงล้วนนะคะหมายความลูกผู้หญิงล้วน4คนแม่ปล่อยหมดขับรถเองไปไหนเองทำอะไรเองทำไม่มีตังค์เอาบัตรเครดิตไปจัดการบริหารชีวิตตัวเองอย่างเงี้ยแม่ต่างจากดีเจนุ้ยอันนี้หญิงล้วนอันนี้บ้านที่บ้านเป็นผู้ชายลูกเป็นผู้ชายผู้ชายหมดแต่ว่าติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้านเขาติดเพื่อความปลอดภัยเผื่อมีโจรมาไม่ดูกูล้วนๆเลยดูนุ้ยอย่างเดียวเลยเหรอคือนี่ตอนบางทีก็ต้องหยิบกระจกขึ้นมาว่าฉันเป็นช่วงหรือหลินหุ้ย
็นผู้ชายผู้ชายมาเข้ามาแบบประชิดตัวเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาก็พูดว่าเออช่วยทำให้ผมมาแข็งหน่อยได้ไหมแอมมาพอแอมมาบอกดีเจนุ้ยดีเจนุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอเขาอ่ะเขาเคยพูดแบบนี้กับหนูด้วยอ่ะพี่นุ้ยบอกว่าอ่ะมึงก็ตอบไปสิกูมาเด้ต้องขอบอกเลยนะครับว่าเรื่องราวความสนุกของทั้งคู่นั้นยังมีอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาเผากันแล้วล่ะครับกับเกมที่มีชื่อว่าวงล้อแห่งความรักวงล้อแห่งความรักที่เกิดขึ้นตรงนี้วิธีการเล่นนะครับคุณกดคนละทีค่ะตัวเลขของใครสูงกว่าคนนั้นจะได้เผาอีกคนหนึ่งมีไหมมีความลับซึ่งกันและกันไหมจริงๆไม่มีอ่ะเพราะมีอะไรจริงๆอ่ะเล่าเล่าหมดเล่าหมดอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่เคยเล่ากันหมดเนี่ยเอามาแชร์ให้พวกเราอันไหนที่เขารู้สึกอายมากๆพยายามจะสัญญากันไว้ว่าเราจะไม่เล่าให้ใครฟังเอามาเล่ามาตรงนี้อ่ะใครกดก่อนฉันกดตรงกลางเขียนสปินปึ๊บกดแล้วครับมาดูครับแอร์พันธิลาหมายเลขที่ออก78มาเฮ้ย8เลยเฮ้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 ยหนึ่งโอ้ยกว่ากว่า1แล้วฮะยังไงจะได้1เท่ากันขอโทษนะฮะดวงของหนุ่ยต้องมาใช้กับอีตรงนี้เหรอฮะเนี่ยนี่คือเอาดวงไปลุ้นหวยลุ้นอะไรบ้างไม่ได้เลยหนุ่ยกดถ้าออก1ด้วยนะคนละ1เลือกเลยดวงของหนุ่ยไม่มีทางอยู่แล้วฮะระดับหนุ่ยผู้โดนขโมยแบบเวรกรรมมาดิโอ้ย1เว้ย4ดิสี่โอเคถ้างี้คือชนะคุณชนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถเผาคุณแอร์ได้เลยครับเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าพวกเราเนี่ยอยากจะรู้ได้คือเขาเป็นคนที่แบบคิดชอบคิดไปเองสิ่งที่เขาคิดไปบอกว่าเขาคิดว่าเขาสวยเขาคิดว่าเขาแบบว่าไปเที่ยวจะมีผู้ชายมาแอลเอิญเขาครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เคยเขามีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นแบบคนในวงการบันเทิงเป็นผู้ชายผู้ชายมาเข้ามาแบบประชิดตัวเขาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาเคยพูดนะฮะว่าเขาอ่ะมากระซิบข้างๆหูแอร์เขาก็พูดว่าเออช่วยทำให้ผมมาแข็งหน่อยได้ไหมเลวมากเลยอ่ะไม่พี่ลี่พ่อแล้วพ่อรู้ไหมว่าอะไรอะไรคนที่ฟังเรื่องนี้คนที่ฟังเรื่องนี้ทั้งหมดเลยอ่ะมีแต่คนด่าไม่ใช่ด่าผู้ชายคนนั้นนะด่าอีนี่ว่าด่าอีนี่ว่าหูมึงกับเพี้ยนจิตใจมึงไม่ดีเสียงมันดังหรือเปล่าหูเราเลยเพี้ยนอยู่ดีไปเขาจะมาพูดทำไมเขาเป็นคนในวงการบันเทิงเขาจะมากระซิบข้างหูช่วยทำให้ผมแข็งหน่อยได้ไหมมันเกินวิสัยอ่ะพ่อเขาไม่ได้พูดแบบนั้นเอาตรงนะเขาไม่ได้พูดนั้นเขาพูดว่าพี่ครับพี่ช่วยทำให้ผมไม่แล้วประเด็นคือหนูอะตกใจเพราะว่าเฮ้ยเพิ่งเจอกันครั้งแรกทำไมเขาพูดอย่างนี้ก็เลยเดินไปถามไอ้พวกเพื่อนๆอะที่มันอยู่ใกล้ๆกันอะเพื่อนแอร์ไปในงานนั้นด้วยแอร์ถามว่ามึงได้ยินเหมือนที่กูได้ยินป่าวะมันก็เฮ้ยมึงอะคิดมากไม่มีอะไรหรอกน้องมันก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแอร์มาพอแอร์มาบอกดีเจนุ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเจอเขาอะเขาเคยพูดแบบนี้กับหนูด้วยอะพี่นุ้ยบอกว่าอ่ะมึงก็ตอบไปสิกูมาเด และนี่ครับขอมอบไปทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับปูปลารอยไทยครับรับไปเลยครับขอบคุณมากนะฮะแค่เรื่องแรกคุณนุ้ยของเราก็จัดหนักน้องแอร์กันเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้เราต้องพักเรื่องสนุกสนุกของทั้งคู่ไว้ก่อนเพราะเรามีนัดกับยูทูบเบอร์หน้าใหม่ของวงการไปชมกันเลยครับกลับมาแล้วนะครับบ้านแสนสุขนะครับวันนี้พิเศษเหลือเกินนะครับเพราะว่าเป็นเกียรติกับรายการของเรามากนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นยูทูบเบอร์สาวนะครับเป็นเกิร์ลกรุ๊ปแล้วก็วันนี้สามารถทำอะไรต่ออะไรโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงอุบัติเหตุกันเลยสวัสดีครับแม่โยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนมคกจะทำกันก็ไฟจะไหม้วันนั้นซ่อมทันใช่ไหมโอ้ทันดับทันค่ะไม่ได้เราฉับไวมากเราต้องพร้อมแก้ไขสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยยอดวิวแล้วก็ยอด subscribe ใน Mom and Me Story ใช่เป็นช่อง YouTube ที่มีใครอยู่บ้างมี
พี่จิ๋มมยุรชาพี่จิ๋มก้อยธาริกาก้อยธาริกาอรสาพรหมทานดวงใจหทัยการทัศวรรณเสนีวงโอ้โหแล้วก็มีลูกสาวน้องขวัญเป็นคนที่แบบว่าตะล่อมตะล่อมจับปูใส่กระด้งแล้วสิ่งที่เรานำเสนอในช่อง YouTube ของเรามันคืออะไรบ้างแม่สารพัดเลยค่ะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นทริคที่เรามีความรู้ของเราติดตัวมาเรามาบอกคนก็ได้ความรู้แล้วก็ เห็นมุมมองซึ่งเขาไม่เคยเห็นคือเราก็ทำกับข้าวง่ายๆเอาง่ายๆบ้านบ้านดีมากอยู่บ้านมีอะไรก็เอาออกมาทำอะไรอย่างนี้เขาก็อุ้ยเขาก็ได้เมนูอาหารเพิ่มมาหรือเรามีทริคในการแค่สับมะละกอเนี่ยว่าสับยังไงให้มันน่ากินให้มันอร่อยเขาดูแล้วเขาก็ทำตามเขาบอกสับอย่างนี้มันดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยดูเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มนี้คุณผู้ชมแทบจะเป็นอมตะไปไหนก็แต่งตัวเหมือนกันคือฮอตร้อนแรงอ่ะว่าอย่างนั้นดูดีทุกคนใช่ไหมฮะสวยทุกคนสวยทุกคนจริงๆมันต้องมีเคล็ดลับตรงเนี้ยที่ต้องแบ่งปันให้กับทุกคนว่าให้ดูสวยทุกคนทำยังไงครับจริงๆเอานี่สารภาพบอกความจริงเลยนะแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ใส่ใจดูแลตัวเองเลยตัวเองนะตัวเองไม่ใส่ใจตัวเองเลยแล้วก็ครีมเคลิมนี่ไม่ใช้เพราะอะไรขี้เหนียวจนเพื่อนในกองถ่ายเนี่ยค่ะเขาทักเขาบอกว่าผิวหน้าดูแย่แล้วนะดูแลตัวเองหน่อยเราก็แอบไปเอากระจกมาส่องดูหน้าตัวเองอุ๊ยตายมันแย่จริงๆหน้าริ้วรอยนั่นหมดแมวมันมาแล้วตามหน้าผากตามหางตาตามใต้ตาตามเนี่ยร่องปากอย่างเงี้ยแล้วก็ทาแป้งเนี่ยมันก็ตกกล้องใช่ไหมคะคือทำยังไงล่ะโชคดีธาริกาเนี่ยเขาเป็นคนที่รักสวยรักงามแล้วช่วงนี้เขาก็ดูสวยขึ้นสวยขึ้นเขาก็เลยแนะนำนี่เลยค่ะเขาให้ครีมพรอมมิสนี่มาใช้เลยค่ะเขาบอกว่าเป็นครีมของคนวัย 50-60 วัยอย่างเรานี่โดยเฉพาะเลยเนี่ยนะคะเนื้อครีมเขาก็สีขาวข้นนี่แต่ไม่เหนียวเหนอะหนานะทาแล้วก็ซึมเร็วแต่ว่ากระปุกเดียวเนี่ยจบเลยนะจบเลยฮะตารอบตาคอนี่ได้หมดเลยก็ตั้งใจใช้มาเลยค่ะสิ่งที่ทำตอนเช้าตื่นมาก็คือดูกระจกว่าอุ้ยเราไม่แพ้หน้าชุ่มขึ้นฉ่ำขึ้นก็เลยใช้มาเลยระยะหนึ่งริ้วรอยต่างๆที่หน้าผากหางตาใต้ตาหนวดแมวนี่แลดูตื้นขึ้นผิวสม่ำเสมอแต่ว่าต้องใช้อย่างสม่ำเสมอนะเนี่ยมันใช้ดีจนต้องยอมควักเงินซื้อเองไม่ขี้เหนียวละเพราะฉะนั้นมาเจอผมวันนี้มันต้องมีสิ่งดีๆพิเศษครับวันนี้มีโปรที่เรียกว่าโปรพิเศษเลยซึ่งก็ให้ได้แค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะหยิบมือถือหยิบแว่นตาขึ้นมาเลยค่ะโทร1577หรือ LINE @promise ให้50สายเท่านั้นตอนนี้คุณก็จะได้ครีม1กระปุกแถม1กระปุกโฟมล้างหน้า1หลอดโลชั่นน้ำหอมอีก1หลอดนะคะแถมนี่อีกค่ะกระเป๋าผ้าอีก1ใบทั้งหมดนะ5ชิ้นปกติ 9,500 ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง 2,690 โทรมาจองสิทธิ์ไว้เลยที่1577ได้ครบทั้งเซตเลยเนี่ยใช้ได้3เดือนนะคะทั้งหมดเนี่ยคิดแล้วตกวันละ20กว่าบาทเท่านั้นเองย้ำนะคะรีบโทรมาเลยของหมดแล้วหมดเลยค่ะทั้งหมด5ชิ้นเนี่ย2,690เท่านั้นเองโทรมาจองเลยค่ะแฟนคลับอายุนะพออายุมาบอกเขาใช้ตามเขาอายุ63แล้วรีบโทรตอนนี้เลยนะคะที่1577หรือ LINE @promise ให้50สายเท่านั้นค่ะคุณก็จะได้ครีม1กระปุกแถมอีก1กระปุกโฟมล้างหน้าอีก1หลอดแล้วก็โลชั่นน้ำหอมอีก1หลอดยังไม่พอค่ะกระเป๋าผ้าอีก1ใบทั้งหมดนะ5ชิ้นปกติ 9,500 ไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียง 2,690 โทรจองสิทธิ์ไว้ที่1577คุ้มที่สุดคุ้มมากค่ะโอ้โหหมดแล้วหมดเลยนะแม่นะถูกต้องค่ะหมดแล้วหมดเลยนะครับสิ่งดีๆแบบนี้อุตส่าห์เอามามอบให้แล้วนะครับไม่โทรไม่ได้แล้วนะ1577ค่ะนะครับผมก็ต้องติดตามนะครับเกิร์ลกรุ๊ปนี้แล้วก็ยูทูบเบอร์คนนี้ต่อไปเรื่อยๆจะมีสิ่งใหม่ๆมาให้เรื่อยๆมีแน่นอนค่ะสนุกสนานขอบคุณมากครับแม่โยครับขอบคุณมากนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วนะครับกับบ้านแสนสุขของเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในเวลาเดิมแบบนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่รู้ไหมว่าแอนได้เกียรตินิยมด้วยแม่ถามว่าเรียนคณะอะไรนะปีสี่จบแล้วนะแม่ไม่รู้เลยหรอว่าเรียนคณะอะไรแล้วเขารู้ไหมว่าลูกเขาพูดมากเขารู้ไหมพ่อรู้ยินทานี่ชอบยินทานไม่จริง